แฟนๆและเหล่าคนบันเทิงก็แห่ส่งกำลังใจให้กับแต้วณัฐพรหลังจากเข้าโรงพยาบาลก็เรียกได้ว่าเป็นดาราสาวสวยอย่างแต้วณัฐพรที่ก่อนหน้านี้ช่วงต้นปี2023ก็มีอาการป่วยอวิวาตกโรคที่ถอดสายน้ำเกลือมาถ่ายฉากบู๊นายละครแค้นให้จบและก็ได้ปิดกล้องตามเวลาที่วางเอาไว้ล่าสุดแต้วณัฐพรก็ได้โพสต์รูปเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งพร้อมกับแคปชั่นคนให้กำลังใจเทียบเลยขอบคุณทุกๆท่านมากนะคะป่วยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายแล้วล่ะค่ะซึ่งงานนี้เราคนบันเทิงและก็เราแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์และก็ห่วงใยร่วมส่งกำลังใจกันเป็นจำนวนมาก